วงค่ะขอเชิญค่ะท่านที่สองนางสาวสุพรดวงภูดวงดาษนะคะเชิญค่ะท่านที่สามคุณพ่อสเวกคำบอลพิทักษ์ค่ะแล้วก็เราจะเชิญผู้จัดจริงๆแล้วผู้จัดเยอะนะคะผู้จัดเยอะเป็นบรรยากาศของอีกแบบหนึ่งของความอบอุ่นในการจัดปฏิบัติธรรมซึ่งเราคุยกันไปเมื่อเช้าว่าจริงๆแล้วก็วัดก็มีทุกๆหมู่บ้านแต่ทำไมเราถึงต้องมาจัดกันในบ้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดมันคืออะไร แล้วทำไมผู้จัดถึงตอนนี้ก็ได้ค่ะทำไมผู้จัดจึงเห็นประโยชน์ถึงมาจัดตรงนี้เชิญค่ะผู้จัดจึงเห็นประโยชน์ก็ไม่ทราบว่าพ่อกำปุ่นมาหรือยังก็จะเป็นเจ้าของสถานที่กับประธานจัดงานนะก็คือเจ้าของสถานที่ก็คุณแววซึ่งก็เป็นผู้จัดด้วยแหละแต่ประธานในการจัดงานเนี่ยก็เป็นพ่อกำปุ่นนะคะคำบอลพิทักษ์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในการจัดงานที่นี่ดูแลทุกอย่างเป็นเสาหลักในการจัดงานให้กับน้องๆญาติญาติไม่ทราบว่าแววนะคุณแววแววตาเปลี่ยนชุดหรือเปล่าเปลี่ยนชุดอยู่มั้งหรือว่าชุดนั้นชุดที่ใส่อยู่ก็สวยอยู่แล้วนะคะชุดที่สวยที่สุดคือชุดสร้างบารมีจะเป็นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นนะคะแล้วก็พ่อคำปุ่นตกลงว่าใครมีแม่เอกหรือใครไม่มีแม่เอกผู้หญิงมีแม่เอกคำปุ่นนึกถึงพระอาจารย์พูดอะตั้งชื่อมันยากขนาดไหนพี่กับน้องใส่แม่เอกกับไม่ใส่แม่เอกเดี๋ยวค่อยๆทีหลังนะคะคุณตากำลังอธิบายว่าเป็นพี่คนโตว่าทำไมถึงมีแม่เอกกับไม่มีแม่เอกค่ะแล้วเราก็จะมีโยคีอยู่3ท่านนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโยคีที่เป็นจัดตั้งเนี่ยมากันขบวนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนเดินพาเลทค่ะคนเริ่มมาสมทบขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะไปที่สุดท้ายแล้วก็มีคนร่วมสมทบไปต่อข้างหน้าอีกเยอะขึ้นก็ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องรถอยู่ที่จะเดินทางไปเพราะฉะนั้นคนที่เคยถูกสัมภาษณ์แล้วเนี่ยชุดเก่าที่มาเนี่ยก็ต้องตัดออกก่อนก็เลยกลายเป็นว่าต้องเอาเฉพาะชุดเสริมที่มาสัมภาษณ์นะชุดที่เคยสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะคนที่ไม่เคยถูกสัมภาษณ์ก็ที่ปฏิบัติกันดีๆก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็จะเป็นคนเก่าอยู่2ท่านแล้วก็เป็นคุณตาผู้ใหม่อีก1ท่านนะคะก็เราจะมาพูดคุยกันมันมีการออกอากาศสถานีวิทยุด้วยนะคุณตาวันนี้วันอะไรคะเนี่ยวันพฤหัสที่ถามวันเพราะว่าออกอากาศแต่ละวันเนี่ยสถานีไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่10สถานีเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานี่6สถานีก็จะมีคนฟังอยู่หลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดเลยนะคะหนองบัวลำพูเราก็รับได้บ้านบุญทันคุณแม่หนูไทยก็ฟังอยู่ทุกวันนะบ้านบุญทันก็ยังรับได้อยู่แล้วก็จังหวัดตากนะจังหวัดตากสถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2รวมไปถึงจังหวัดอุทัยธานีอีก4สถานีที่ดิ้งสัญญาณออกอากาศบางครั้งโอกาสสำคัญแต่ในช่วงของกลางคืนเนี่ยท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลซึ่งเป็นผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรท่านก็จะลิงสัญญาณให้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะลิงสัญญาณให้อีกสถานีหนึ่งแล้วก็ทางประจวบอีก3สถานีนะคะก็10สถานีวิทยุในการออกอากาศแต่ละครั้ง
าเป็นสมัยก่อนก็จะตื่นเต้นมากเลยโหทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะรู้ว่าสถานีดิ้งเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยยิ่งตื่นเต้นยิ่งคุณภาพลดลงค่ะเราต้องนึกถึงคุณภาพก็เลยไม่ตื่นเต้นพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ผู้ที่ฟังก็จะเห็นประโยชน์หรือเห็นวิธีการต่างๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนทัศนคติในการมองของนักปฏิบัติไปอีกแบบนึงนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ต้องกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนนะคะคุณตากราบนมัสการผู้จัดไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวพอเราสัมภาษณ์ผู้โยคีเนี่ยเดี๋ยวผู้จัดมาทีหลังก็ยังทันอยู่นะคะยังได้อยู่มาแกก็จะมานั่งรอตอนนี้ผู้จัดน่าจะชุลมุนเรื่องอาหารอยู่เพราะว่าหลายเมนู เมนูเยอะนะคะเมื่อคืนก็ไปนั่งคุยกับทางแม่ครัวมาอันดับแรกก็คือกราบนมัสการพระอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีญาติธรรมที่อยู่ข้างหน้าเราหลักในการทักทายเนี่ยเขาจะทักทายไม่เกินสามไม่ทักหมดเลยโหใครใครก็ทักหมดเลยคนนู้นคนนี้ยาวไปค่ะทักทายเนี่ยเลือกสักสามอย่างหนึ่งผู้ใหญ่สุดประธานอย่างเงี้ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อคุณเจ้านะคะนมัสการแล้วก็สวัสดีกราบนมัสการพระคุณเจ้าและโยคีไม่ได้เพราะว่าเท่ากับโยคีถูกนมัสการไปด้วยหลายคนเข้าใจผิดอ่ะนมัสการเสร็จและเลยต้องและสวัสดีโยคีทุกๆท่านที่อยู่ข้างหน้านี้รวมไปถึงสวัสดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสัมภาษณ์กันก่อนเลยเอาแม่ชีก่อนแล้วกันแม่ชีอยู่ใหม่อยู่ข้างแม่ชีค่ะก็ขอเชิญคุณแม่ชีนงรักนะคะราชวงศ์ค่ะทักทายแล้วก็กราบนมัสการครูบาอาจารย์แล้วก็ทักทายญาติธรรมที่อยู่แถวบ้านก่อนค่ะกราบนมัสการพระมหาลำพันธ์บุญยมโนและพระคุณเจ้ากราบสวัสดีอาจารย์ธรรมวลีและโยคีทุกท่านค่ะเจอมาแล้วก็จะตื่นเต้นคนไม่รู้นี่ไม่เข้าใจนะเรื่องพวกเนี้ยแค่พูดอย่างนี้ทำไมพูดไม่ได้เจ้าของพูดเองยิ่งหนักกว่าเขาอีกทำมาเลยค่ะอ้อมหลังไม่ใช่หลังกล้องมาได้มาทางด้านหลังกล้องมาหลังกล้องค่ะก็ไมค์ก็จะหอนๆหน่อยเราคิดว่าเทวดาคงจะเนรมิตลำโพงกับไมค์ใหม่ไปให้เราที่บุญสมฤทธิ์ผลนะคะอันนี้เนี่ยโอ้โหทรมานมากก็ไม่ชีนงรักไม่ทราบว่าของใครเนี่ยไม่ชีลำพันค่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับมันหอนใส่กันนะคะก็ไม่ชีนงรักเนี่ยเข้าคอร์สมาจำได้ไหมว่านานทั้งหมดจำนวนกี่ครั้งประมาณไม่ถึง10ครั้งค่ะไม่ถึง10ครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยล่วงหน้านี้นานมากแล้วสมัยที่วัดป่าจริยธรรมเปิดคอร์สชุ่มแบบเรียกว่าฟีเวอร์เลยตอนนั้น10กว่าปีที่แล้วคนเข้าเป็น100คอร์สนึงนะคนเข้าเป็น100เราเลยแบ่งคอร์สเป็นทุกปีทุกเดือนแทนเมื่อก่อนน่ะเปิดคอร์สเดือนนึงปีละ4ครั้งคนก็มาอังกันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่ากำลังไม่รู้จักวิปัสสนาพอมาเข้าจริงๆทรมานก็เริ่มไม่ค่อยมาแต่แรงเนี่ยวิปัสสนาใครๆก็อยากจะผ่านวิปัสสนามากกันแบบโอ้โหเยอะมากนี่ก็คือหนึ่งในกระแสด้วยใช่ไหมมันดังมากตอนนั้นใครๆก็วิปัสสนามาแล้วตอนนั้นเป็นยังไงถามก่อนมาตอนนั้นเราบอกว่าจะไม่มาอีกทำอะไรก็ไม่ได้จะจับหนังสืออ่านก็ไม่ได้จะฟังเพลงแบบไม่ใช่ฟังเพลงจะเปิดวิทยุก็ไม่ได้จะดูแบบจะมองจะคุยกับใครก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่จริตของเราไม่มาอีกสักครั้งไม่อีกสักครั้ง
คือตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรรู้สึกไหมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกจริตอย่างเดียวรู้สึกไหมว่ามันไม่ถูกทางหรืออะไรแบบนี้รู้สึกไหมค่ะท่านคิดว่าจะมานั่งแบบว่ามานั่งสมาธิอะไรธรรมดาเฉยๆอย่างนี้นะคะไม่คิดว่าจะแบบว่าปิดวาจาไม่ให้พูดกับใครอะไรแบบนี้หรือว่าจะมารวมกลุ่มกันถือเวลาก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็นั่งโสกันอะไรเงี้ย ไม่ได้โสอะไรกับใครเลยกลับมาไม่มีความผูกพันไปที่อื่นเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาได้เบอร์โทรศัพท์มาเพียบเลยนะแต่ไม่เคยโทรหาใครหรอกสังเกตแต่คราวนี้เบอร์ใครก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จักกับใครเลยไม่ได้คุยกันเขาไม่ให้คุยตอนปฏิบัติครั้งแรกตอนนั้นตอนที่คิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นวิธีเนี่ยเราต้องมาเดินจงกรมแล้วโหดกว่าเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนจะโหดกว่าจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เที่ยงค่ะเดี๋ยวนี้บ่ายโมงใช่ไหมเที่ยงจนถึง5 โมงเย็นจากอันนี้เริ่มบ่ายโมงเลิก4 โมงเย็นแต่ของเก่าเนี่ยเริ่มเที่ยงเลิก5 โมงเย็นเข้าอีกทีหนึ่ง6 โมงโหดไหมโหดคุณตาบอกโหดอาจารย์ธรรมวรีอยู่ตลอดไม่ไปไหนด้วยพาเดินพานั่งไม่อนุญาตให้ไปไหนด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่มาอีกยังไงก็ไม่มาฟังรู้เรื่องไหมฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยบางคนเขาฟังรู้เรื่องแต่ทำไม่ได้แต่อันนี้ฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยทำก็ไม่ได้ด้วยไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยจะ คิดว่าไปปฏิบัติธรรมมาเข้ากรรมฐานก็แบบว่าอยากรู้อยากลองแต่มาแล้วมันไม่ใช่ตัวเองแล้วมีคนถามไหมคะกลับไปครั้งนั้นว่ากลับไปแล้วเขาล่ำลือกันว่าดีดีคนบอกว่าดีก็เยอะนะเพราะว่าทำได้อะไรเงี้ยเขามีคนถามว่าได้อะไรบ้างจากครั้งนั้นเนี่ยได้ตอบไปไหมว่าตัวเองได้อะไรบอกก็บอกเขาไปว่าทำอะไรทุกอย่างต้องช้าที่สุดหนูแล้วหนูเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรเร็วๆแบบชอบแล้วทำอะไรแบบช้าก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่ใช่แล้วทำอะไรช้าก็ทำไม่ได้สักอย่างเลยหายไปเลยหนึ่งในคนที่หายไปก็คือแม่ชีนงรักตอนนั้นยังไม่ได้บวชชียังเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วทีนี้อะไรถึงได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มาอีกแล้วอะไรทำให้แม่ชีกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งไม่รู้สึกตอนนั้นหรอกมันไม่ได้อะไรมันช้ามันทรมานไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันจะกั้นนะปกติอะอะไรทำให้ฝ่าฟันไอ้ความที่เราเคยคิดแบบนี้เอาไว้แล้วกลับมาปฏิบัติอีกมีปัญหากับลูกอาจารย์ได้บอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมค่ะแล้วบอกให้มาดูมาปฏิบัติธรรมดูแล้วก็ถึงจะได้ค่ะก็ลองมาปฏิบัติทั้งที่ตอนนั้นก็ใจก็ไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่แต่ทีนี้พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครั้งนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเองเราเนี่ยเป็นคนคิดอยากให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่ทำตามใจเราค่ะก็ให้ไม่ชี้พักนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยความพร้อมเนี่ยครั้งเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ชีพร้อมกว่าเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีอะไรเข้ามาสะเทือนใจหรือเข้ามานี่ใจไปมากับกายเป็นจุดประกายทำให้ไม่ชีปฏิบัติได้เพราะมารู้ว่ามันดับทุกข์ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้จะดับอะไรไม่รู้ค่ะมากะว่าเอาความสุขกะว่าจะได้ความสุขทีนี้พอมาปฏิบัติความแตกต่างกันระหว่างการที่เราเนี่ยมาอยากจะรู้จักการปฏิบัติกับครั้งนี้เรามาเพราะเรามีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแตกต่างกันค่ะคือทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ใจเราแล้วก็ทำให้เรามีสติขึ้นทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปบังคับใครไม่ต้องไปดูคนอื่นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ว่าถ้าใครเป็นญาติโยมที่ใช้เฟซบุ๊กหรือเป็นญาติโยมที่อยู่วัดป่าจริยธรรมกันตั้งแต่ยุคนู้นเนี่ยใครๆก็จะรู้จักแม่ชีนงรักเหมือนกันในมุมของคนที่ชอบทำบุญมากเลยนะไปทำบุญที่ไหนไปทั่วเลยไปจูเทคไปเจอกันไปขนาดไปของพระอาจารย์จรัญอนันคโนเนี่ยก็ไปเจอกันก็ไปทุกที่แต่ยกเว้นมาคอร์สเข้มเนี่ยแหละหลังจากที่คอร์สเข้มมาครั้งหนึ่ง
แล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาอีกทีนึงคือมาปฏิบัติตอนที่เป็นแม่ชีแล้วมาบวชชีแล้วมาเป็นแม่ชีแล้วจริงๆแล้วภาพของการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเยอะมากเลยมันทำให้เราได้อะไรมั่งจากการที่เรามาปฏิบัติจากที่ครั้งนั้นล่วงหน้าเนี้ยเรามาปฏิบัติก่อนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราออกไปปฏิบัติไปเจอนู่นเจอนี่ไปทำบุญทำทานต่างๆเนี่ยคิดว่ามันมีผลต่อการปฏิบัติของเราในครั้งหลังหรือเปล่ามีค่ะคือที่เหมือนอาจารย์ว่าที่ทำบุญก็ให้ทานมันก็เหมือนบางครั้งที่เราให้ทานก็เหมือนว่าได้บุญอีกอย่างนึงมารักษาศีลก็ได้อีกอย่างนึงได้เพิ่มขึ้นมาทีนี้มาภาวนาที่เรามาดูเนี่ยมันทำให้เราถึงได้แบบนี้ได้มากขึ้นนะคะได้บุญที่มากขึ้นแล้วก็มาดูที่ตัวเรานะคะที่ถามตรงนี้พ่อกำลังจะบอกว่าทำบุญเยอะมากแต่ถึงเวลาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่วิปัสสนาวิปัสสนาตอนที่เราทำบุญมาเนี่ยเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาไหมในครั้งที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยระหว่างการแก้ไขในครั้งที่เราทำบุญเยอะๆกับตอนที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการแก้ไขมันแตกต่างกันขนาดไหนตอนที่เราทำบุญเนี่ยเราก็มีแต่คิดว่าเอ๊ะกูทำบุญมาขนาดนี้เราทำบุญมาขนาดนี้เราทำไมผลบุญไม่ส่งให้เราทำไมอะไรเราก็ไปทานเราก็ไปศีลเราก็ไปรักษาอยู่แต่ทำไมแบบมีอะไรเกิดขึ้นเราทำใจไม่ได้มีแต่โทษว่าเอ๊ะผลบุญทำไมไม่โทษบุญโทษบุญที่ทำโทษหลวงพ่อวัดนั้นวัดนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าโหหลวงพ่อวัดนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยทำบุญไม่ได้เลยเป็นมีส่วนไหมไม่มีคนเป็นนะวันไปนู่นไปนี่ไปกิจกรรมไปร่วมทำบุญทำทานไปงานนู่นงานนี่ก็ไปบ่อยนะคะค่ะตอนนั้นก็มีความสุขในบุญนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะมันไม่ใช่หลักการดูจิตพอเรามาดูจิตปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติครั้งแรกไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครั้งแรกนี่หมายถึงครั้งแรกที่เริ่มรู้สึกว่าวิปัสสนาเนี่ยช่วยได้ละเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราจบคอร์สไปก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ก่อนคอร์สแรกๆอาจารย์พูดก็นั่งฟังก็ยังไม่เข้าใจค่ะก็ยังความรู้สึกเดิมๆอยู่ก็ยังมีความรู้สึกเดิมๆว่าเอ๊ะเรามาเราได้อะไรแล้วทีนี้เรามาบวชเรามาดูใจตัวเองก็ยังไม่ได้เพิ่งจะมาเข้าใจตอนเริ่มจะเข้าใจตอนมาติดต่อกัน3คอร์สนี่ค่ะโอ้ดีตกใจนะเนี่ยดีนะที่กำหนดทันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแม่ชีนงรักเนี่ยก็มาเกือบบ่อยอยู่นะมามีคอร์สก็จะเข้าอยู่บ่อยๆเพิ่งจะมาเข้าใจตอนต่อเนื่องนี่3ครั้งนี้ค่ะเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบนี้ยังไงค่ะแต่ก่อนก็ฟังแต่ก็ไม่เข้าใจค่ะค่ะคิดว่าวิปัสสนาเนี่ยยากไหมยากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ง่ายหรอกแต่ก็ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายไม่ยากก็ไม่ง่ายมันต้องใช้อะไรตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วทั้งจากการพิสูจน์มาเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเลยปฏิบัติธรรมจนถึงวันนี้3ข้อที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มเข้าใจเนี่ยอะไรทำให้เราเข้าใจจิตใจของเรานี่ค่ะค่ะให้ทำให้เราเข้าใจได้เรียนรู้ว่าที่อาจารย์สอนมาเราต้องทำแบบนี้ทำตามแล้วเราถึงจะรู้จริงนะคะมันต้องยอมรับในการทำตามแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแม่ชีฟังแล้วเนี่ยมันฟังแล้วพยายามทำตามแล้วทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วทำไม่ได้ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะพูดใหม่คือทำตามแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เข้าใจกับเข้าใจแล้วนะที่ฟังแต่ทำไม่ได้คือมันไม่ได้ทั้งสองอันอะแต่ว่ามันไม่ได้คนละแบบฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจทำตามก็ยิ่งไม่รู้เรื่องที่ถามเนี่ยใจเรายังประเมินตัวเองว่าเอ๊ะเราต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องมีการประเมินเจ้าของว่าในการสอนโยคีเนี่ยทีนี้เนี่ยในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยถามว่าแม่ชีมีความรู้สึกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย
มันควรที่จะเริ่มต้นฝึกแบบไหนเมื่อไหร่ยังไงสำหรับแม่ชีเองคิดว่ามันต้องใช้เพราะว่าแม่ชีดูว่ามันยากนะเด็กๆเนี่ยปฏิบัติได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเรามีปัญหาเราแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรเอาวิปัสสนากรรมฐานไปไว้ตรงไหนของชีวิตเพราะผู้ใหญ่ก็ยังทำไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ในเวลาเดียวกันผู้ใหญ่หรือเด็กก็ทุกคนควรจะไว้ตรงไหนอ่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับแม่ชีอาจารย์ถามใหม่หมายถึงว่าควรจะเริ่มต้นในการใช้เนี่ยเมื่อไหร่เพราะแม่ชีบอกว่ามันยากใช่ไหมล่ะยากเด็กๆก็จะทำได้หรือเปล่าแต่ผู้ใหญ่ก็ยังยากอยู่แต่แม่ชีว่ามันเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ค่ะแล้วทีนี้คนที่ควรใช้เนี่ยควรจะใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือฝึกตั้งแต่เมื่อไหร่ฝึกเมื่อเราต้องมีจิตใจที่ยอมรับใจเราต้องยอมรับก่อนมันถึงจะทำได้แต่ถ้าเมื่อเราใจไม่เปิดไม่ยอมรับทำยังไงก็ทำไม่ได้แล้วเคยคิดไหมว่าจะเอาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไปสอนลูกไปสอนหลานไปสอนคนสนิทกันเนี่ยแหละโหเพิ่งเจอเนี่ยมันเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดเลยคิดไหมคะเคยคิดอยู่แต่ก็อยากแบบว่าเคยคิดว่าอยากชวนคนนู้นคนนี้แต่เหมือนอาจารย์บอกว่าต้องให้เขามาด้วยใจถ้าเราไปชวนถ้าใจเขาไม่เปิดมันก็ลำบากก็เลยบอกว่าอยากให้เขามาเห็นเองค่ะใช่ค่ะดูกันก็เราเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดีกว่าค่ะเปลี่ยนแปลงให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับเราทำอะไรแล้วมันดีขึ้นคงจะถามว่าไปทำอะไรมาใช่ไหมคะทำอะไรมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราตรวจดูสัตว์โลกไม่ได้ว่าใครที่จะอยู่ในข่ายพยานที่จะฟังธรรมที่เราแสดงแต่เราใช้วิธีการเขาเข้ามาหาเราเนี่ยแหละเราแสดงแล้วเขาฟังแน่นอนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ไปขัดอะไรกับใครนะคะทีนี้แม่ชีปฏิบัติมานานแล้วก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนคนอื่นนะก็มาตั้งนานแล้วก็ทิ้งไปกว่าจะกลับมาอีกทีก็เป็น10ปีเลยแม่ชีมีอะไรจะแนะนำคนที่กำลังจะไปบ้างคนที่คิดเหมือนแม่ชีเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะโหไม่มาแล้วมีอะไรจะบอกบ้างคนที่กำลังจะไปหรือคนที่กำลังฟังอยู่แล้วไม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหพิจารณากรรมฐานมันไม่ใช่ทางอ่ะเขาคิดอย่างเงี้ยตอนนี้มีอะไรจะช่วยเขามั่งหรือจะบอกเขาหรือจะบอกเขาไปเถอะดีแล้วคิดถูกหรือยังบอกได้ทั้งสองอย่างค่ะก็อยากให้มาเรียนรู้ก็อยากให้แบบว่ามารู้ด้วยตัวเองเนาะ10คำพูดก็ไม่เหมือนเราปฏิบัติเองค่ะเพราะว่าเรามาปฏิบัติเองเราถึงจะรู้ด้วยตัวเราเองนะคะค่ะก็อยากให้มาลองดูค่ะเหมือนแต่ก่อนหนูก็ว่าไม่มาอีกแล้วแต่ด้วยบุญเราถึงได้มาจริงๆแล้วแม่ชีตอนหลังนี่ปฏิบัติโต้รุ่งเยอะมากปฏิบัติหลายอย่างมากอะไรทำให้ตัวเองปฏิบัติเยอะขนาดนี้ก็อยากให้รู้ตัวตนเองแล้วแบบว่าอยากแบบได้รับคำสั่งสอนมาแล้วก็อยากดูว่าแต่ก่อนตัวเองนั่งถามว่านั่งได้โต้รุ่งถามว่าหลับไหมหลับแต่ก็เพื่อความเพียรเหมือนอาจารย์บอกว่าเพียรขึ้นทีนี้เราก็นั่งโดยที่เรามีสมาธิมากขึ้นรู้ตัวเองมากขึ้นลึกๆอยู่เนี่ยการทำเยอะๆขนาดเนี้ยมีส่วนไหมว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นช้าไปใช่ค่ะ ถ้า10ปีที่แล้วถ้าเราไม่ละตั้งแต่ตอนนั้นเราคงจะแบบสบายกว่าแบบว่ารู้ตัวเองมากขึ้นมากกว่านี้คงมีเวลาเรียนรู้มากกว่านี้ได้ลองถูกลองผิดมากกว่านี้ค่ะนี่ก็เป็นโยคีเก่าที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับมาปฏิบัติตอนนี้ก็จริงจริงจังๆความจริงตั้งใจจะบวชแค่15 วันตอนนี้กี่ปีแล้วคะ3 ปีแล้วค่ะเลยกำหนดแล้วค่ะเลยกำหนดออกแล้วนะธรรมะมันจัดสรรนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ชีในการสร้างบารมีนะคะต้องขอขอบคุณแม่ชีมากๆที่เปิดโอกาสในการเปิดใจในครั้งนี้ขอให้แม่ชีพบกับแสงธรรมนะคะนำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้นะคะตามความปรารถนาต่อไปก็จะเป็นน้องอุ๊นะคะหรือคุณสุพรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทักทายกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ทักทายผู้ที่ร่วมฟังด้วยค่ะ
ราบนมัสการพระอาจารย์มหาลำพันธ์เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ธรรมลีสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะคิดไหมว่าจะถูกเชิญออกมาบอค่ะบอค่ะขออนุญาตว่าว้าวโลดได้อยู่ค่ะมาเป็นวิวัฒนาจารย์อีสานนี่15 ปีก็เข้ามานานเข้ามาตั้งแต่พ.ศ.อะไรคะจำไม่ได้จ้ะจำไม่ได้ไปที่แรกกันไปวัดป่าจริยธรรมค่ะผู้ลุงส่วนไปผู้ลุงผู้ลุงไหนอ่ะผู้ลุงไหลไหลผู้ลุงเลยพยายายก็พยายค่ำจ้ะว่าจะแม่นสิไปจำศีลธรรมดาคอร์ส15 มื้อค่ะอ๋อคอร์ส15 มื้อโอ้โหนานแล้วเนี่ยตั้งแต่คอร์ส15 มื้อฟังอาจารย์ธรรมลีบ่รู้เรื่องยังจักแนวนั่งซื้อหรือมูเฮ็ดหยังก็ว่าอยากเฮ็ดค่ะเป็นเวียนายเป็นบ่รู้เรื่องหยังเลยค่ะแต่ว่ามักฟังเพิ่นบรรยายธรรมจ้ะค่ะชอบฟังตอนบรรยายอะไรบอกฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากฟังเรียกว่าตอนนั้นเขาชวนไปก็เลยไปโอ้โหตอนนั้นจัดตั้งมากนะบ้านอาบช้างเนี่ยไม่แปลกที่จัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เพราะขนกันไปไม่ไหวแล้วเยอะจัดปิกอัพใส่รถกันไปนะของเฉพาะของก็เต็มคันแล้วไม่ต้องคนนะคะเต็มคันเลยไปกันสุพรก็เป็นเหยื่อในกลุ่มนั้นด้วยถูกชวนไปเพราะกระแสไม่ได้อยากปฏิบัติหรอกไปบ่รู้ว่าเพิ่นสิประจําศีลจ้ะค่ะไปบ่รู้ว่าสิผ้าเดินผ้ายางผ้ากําหนดนั่นกําหนดนี่บ่รู้หยังคิดแนวว่าสิได้กําหนดเสียงกําหนดได้ยินค่ะค่ะทีนี้พอไปเดินจริงๆเนี่ยอาจารย์ธรรมลีก็พาเดินยิ่งวันแรกเนี่ยจะไม่ให้โยคีทําเองเพราะว่าถ้าโยคีทำเองแล้วเนี่ยจะลอยออกไปกินน้ำลอยออกไปเข้าห้องน้ำลอยออกไปกินกาแฟกัน เพราะฉะนั้นชั่วโมงแรกเนี่ยปกติก็จะพาเดินทั้งชั่วโมงเลยโดยใช้เสียงเจ้าของเนี่ยนำอยู่เป็นยังไงมั่งความรู้สึกตอนวันแรกเพราะว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยถูกพาเดินจงกรมทั้งชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องมีอาการตอนนั้นสุพรเป็นยังไงมั่งคะปวดขาจ้ะปวดขาแล้วเก็บขิ้งเก็บบัวตุ๋นเลยค่ะไม่เคยเป็นจังสี่จักเทียความคิดตอนนั้นน่ะพาเดินซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะทั้งชั่วโมงเลยมันคิดไหมว่าเอ๊ะมันได้บุญตรงไหนคิดจู่จ้ะเหรอเฮ็ดอย่างเนาะบ้านนี้กูก็ไม่รู้เลยวันนี้ก็เฮ็ดน้ำเพลินจนว่าโคบอยู่จ้ะพอรู้สึกนี้ต้องเรียกใครมาดูหรือเปล่าตอนนี้วันนี้พยุงพยุงอยู่ไหนว้าวครับพยุงบอกผมอารมณ์นั้นเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกแบบนั้นเลยครับใช่ไหมพยุงทีนี้เนี่ยมันก็ทรมานสักขนาดนั้นหลังจากนั้นมาทุกคอร์สเหมือนกันเขาชวนมาก็มาอีกหรือเปล่าไปค่ะทำไมอ่ะอยากรู้ว่ามันสิเป็นยังไงกันเฮาเฮ็ดไปแล้วจ้ะแต่ว่ากับว่าท่านได้รู้เรื่องหรอกแค่อยากไปค่ะอยากไปล่องเบิ่งแล้วเริ่มมารู้เรื่องตอนไหนคอร์สนี่ค่ะฮะไปสู่คอร์สบ่รู้ยังมูพานั่งก็นั่งหลับตาซื้อๆบ่รู้อีหลีจ้ะเบิ่งหยังก็บ่เป็นคนนั้นย่างไปกับบ่รู้เป็นหยังก็บ่เบิ่งหน้ากันกำหนดเรียงก็บ่รู้เรียงค่ะแต่ยายตุกบอกว่ามึงกำหนดแบบใดยายบ่รู้ว่ากำหนดแบบใดจ้ะเพิ่งจะมารู้เรื่องคอร์สนี้ค่ะเพิ่งจะเข้าใจคอร์สนี้ค่ะเดี๋ยวทำหน้าดูหน้าวิปัสสนาอาจารย์ตกใจนิดนึง คือว่าคุณสุพรเนี่ยเข้าคอร์สเยอะมากเลยนะเยอะนะคะแล้วหลังจากที่ปฏิบัติตอนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเรากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันพอเอามาใช้ได้มั้งไหมได้อยู่ค่ะไปย่ามพ่อศูนย์ย่ามยังค่ะได้กว่าจะรู้ตัวแต่ตอนศูนย์เนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนโดนอยู่ค่ะ ก็รู้ว่ามันโกรธเนาะโกรธน้อยอยู่ค่ะรู้ค่ะรู้ว่ามันโกรธ
ก็พอจะได้นะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เชิญมาเนี่ยด้วยความที่ว่าที่ตอนปีที่แล้วเนาะอู้ไม่ได้เข้าบ่จ้ะไม่ได้เข้าก็ประสบปัญหาทางบ้านนิดหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยนะคะถ้าเป็นอาจารย์ก็หนักเหมือนกันนะคะอาจเป็นอันเดียวกับที่อาจารย์เคยเป็นเมื่อปีพุทธศักราช2554ตอนนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลหนักนะคะแม่ก็ป่วยพร้อมกันเลยตอนนั้นเนี่ยเมื่อมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีสติหรือได้มีอะไรที่แบบสมัยที่เราเคยปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าตอนนั้นใจของเราเป็นยังไงมันหายไปเลยที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นอย่างนั้นบ้างไหมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นความรู้สึกก็เป็นเศร้าค่ะเห็นพ่อกับแม่เป็นสันโอ้ยก็เป็นอย่างเนาะไปเฮ็ดบุญกับไปเฮ็ดน้ำบาตรน้ำเมียงเพิ่นดูมาเป็นยังซี่คิดไปค่ะคิดโทษบุญคิดโทษบุญไหมว่าเฮ้ยแม่ก็ทำบุญเก่งมากเลยนะพ่อก็ทำบุญเราก็ทำบุญเราทำบุญกันทั้งบ้านเลยอะแต่ทำไมบ้านเราต้องมาเจอสภาวะแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นท้อแท้ไหมท้อแท้ค่ะแล้วอะไรทำให้สุพรขึ้นมาเป็นหลักให้กับครอบครัวได้จนตอนนี้เรียกว่ามันก็ผ่านมาในระดับหนึ่งเลยนะพ่อกับแม่เนี่ยแม่ก็มานั่งปฏิบัติธรรมพ่อก็มาช่วยอยู่ข้างนอกได้เนี่ยเป็นยังไงมั่งความรู้สึกตอนนี้ก็ดีใจค่ะเห็นเพื่อนดีขึ้นก็ดีใจแล้วก็บ่ออกวิปัสสนาช่วยสุพรได้มั่งไหมช่วยได้อยู่ค่ะยามเขาถูกเขาก็หูว่ามันถูกมันเป็นไปค่ะมันเป็นไปก็รู้ว่ามันเป็นจังสี่มันเป็นกรรมของเขาเนาะก็คิดไปแล้วมันอย่างเราต้องอยู่กับคนป่วยเนาะอารมณ์ของเราเนี่ยปกติคนที่อยู่คนป่วยเนี่ยมันจะต้องมีความห่วงด้วยห่วงแล้วคนป่วยก็จะดื้อทุกคนเลยนะมันก็จะต้องพอห่วงปุ๊บไม่เชื่อเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกขัดใจอ่ะเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงกับที่แรกก็สิป่วยไปน้ำเพลินหมดเลยก็ซ้ำว่าป่วยล่ะค่ะได้ไปเอายามากินอยู่เทียนึงก็ทำใจบ่ได้เห็นเพลินเป็นยังสิค่ะกับบ่มีที่พึ่งสิแม่เคยปรึกษาได้ก็ปรึกษาบ่ได้เคยซอยงานได้ก็ซอยบ่ได้ยังสิค่ะก็เลยแต่ก่อนเราก็ปรึกษาท่านตอนนี้เราก็ต้องเป็นหลักเฮ็ดยังก็เฮ็ดเอาเองคิดเอาเองสิตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงมีสติเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะกลับไปให้กำลังใจเป็นหลักให้กับทีมครอบครัวเนี่ยมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมมีความมั่นใจมากขนาดไหนในการที่เราจะกลับไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้นำให้กับครอบครัวหลายอยู่จ้ะกับมั่นใจก็เก่าอยู่ค่ะก็ตะกอนอยู่ค่ะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะจริงๆแล้วก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเชิญคุณอุหรือสุพรเนี่ยออกมาเพราะว่าเป็นศีลกรรมฐานที่อายุน้อยถือว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุน้อยอายุเท่าไหร่นะตอนมาเข้ากรรมฐานตอนนั้นก็30กว่านะจ๊ะ30กว่าตอนนี้ก็ยัง30กว่าอยู่37เฮ้ยมัน20ปัจจุบันได้ทั้งหมดแล้วตอนนั้น30กว่าตอนนี้ก็30กว่าจื้อบ่ได้ค่ะมันโดนแล้วมันหลายปี37ปีปฏิบัติธรรมมาถึง10ปีมั้ยล่ะบ่ค่ะไม่ถึง10ปีจ้ะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอน10คอร์ส15วันนี่น่าจะถึง10ปีนะถึงอยู่บ่ถึงเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าปลายๆอ่ะเพราะนี่มันดิ้มเพิ่ง7ปีอ่ะใช่ถ้าคอร์ส15วันมันต้องอ๋อ15วันไปที่ภูจวงหรือเปล่าบ่ค่ะไปวัดป่าจริยธรรมค่ะถ้าเกิดวัดป่ามันต้อง10ปีแล้วสุพรน่าจะมาตั้งแต่ตัวเองจำไม่ได้ต้องจำแทนลูกศิษย์ จำแทนลูกศิษย์ว่า20กว่าประมาณ28อ่ะจำได้ที่สุพรมามีหรอค่ะมีหรอจ้ะเสร็จแล้วแต่ยางอยู่ในหันมาอยู่ในศาลามายาเทวีเหรอคะอ๋อมายาเทวีเหรอ
ลาสิเด็กอยู่จะบอกให้กูเพื่อนกูยังกูแล้วค่ะเอาละค่ะคราวนี้มีโซกันแล้วครับไม่ใช่ค่ะโซกันแล้วครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับสุพรเพราะว่ากำลังจะบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ยอมมาวัดอย่างสุพรก็มีพ่อแม่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยนะแม่ก็มาเข้าคอร์สด้วยพ่อก็ดูแลพ่อมาทุกวันมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันถึงเวลาหลายคนบอกมีธุระเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานติดนู่นติดนี่ติดสารพัดสุพรก็ติดเหมือนกันทำไมถึงมาได้ช่วงนี้เหตุกับว่าท่านได้เปิดค่ะยังกับท่านได้อยากวันใดก็เลยได้มาเออมีเวลาก็มาจ้าเลยอยากมาปีละเทียแล้วอยากมาเหตุกันไปไกลค่ะว่าใครได้ไปค่ะพอไปไม่ได้แล้วเนาะไปยากแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณสุพรนะหรือน้องอุ๊เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมที่ยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะหันมาทางนี้ก็คนเยอะทางนู้นก็คนเยอะเลยรีบเลิกเลยเขาเนี่ยหันไปโอ้โหสมาชิกเราเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนั่งดูไปนี่คำบอลพิทักษ์หมดเลยนะทั้งแถบเลยนะคะยกแถบอันนี้โยคีเก่ากว่าในฐานะโยคีเก่านะคุณตาเสวกคุณพ่อเสวกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกับนมัสการพระอาจารย์และทักทายญาติธรรมก่อนค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาลำพันธ์และพระคุณเจ้าทุกๆรูปและขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธรรมวลีและแม่ชีทุกแม่ชีแล้วก็โยชีทุกๆคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้ตื่นเต้นหนูตื่นเต้นหนูตื่นเต้นหนูตื่นเต้นก่อนก่อนหนูขอแนะนำตัวผมชื่อพ่อเสวกขมรพิทักษ์ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านห้วยโจทย์ตำบลห้วยโจทย์อำเภอตะนุนจังหวัดขอนแก่นผมก็เป็นคนตระกูลขมรพิทักษ์เป็นพี่ชายของคำปุ่นและนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นหลานหลานผมจะขออนุญาตลำเลียงประวัติตระกูลขบวนได้ไหมมีโอกาสใช่ไหมได้ค่ะลำเลียงได้เลยค่ะอนุญาตตระกูลขบวนรักเดิมอยู่ที่บ้านห้วยโจทย์ตำบลห้วยโจทย์อำเภอประนวลจังหวัดขอนแก่นก่อนนั่นเป็นตระกูลที่ยากจนแต่ไม่สุขแต่ไม่ถึงกับขอทานแต่เป็นคนตระกูลที่ใจอ่อนน้อมถ่อมตนเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เผื่อแผ่เป็นคนมีศีลมีธรรมเข้าวัดฟังธรรมมาตลอดถึงทุกวันนี้ผมตระกูลก็มีชื่อบิดาชื่อพ่อทวนขมรพิทักษ์แม่ทองดีคำพรพิทักษ์ก่อนแม่ทองดีคำพรพิทักษ์ท่านมีบุตรธิดาอยู่12คนมีผู้หญิง6คนผู้ชาย6คนเสียไปแล้ว3ผู้ชาย3คนที่ผู้ชายไป3คนคนแรกถ้าได้ยินชื่อก็แสดงตนคนแรก1แม่บัวเกตสกุลเดิมนะคำบอลพิทักษ์ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านห้วยโจทย์ตำบลห้วยโจทย์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสองแม่หนูเทศคำบอลพิทักษ์ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอาจช้างทำไร่ทำนาปลูกเห็ดมีบุตรอยู่3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1ใช่ไหมสาธุ3พ่อเสวีขบวนพิทักษ์คือผมนี่ปัจจุบันอยู่ที่บ้านห้วยโจทย์ตำบลห้วยโจทย์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นยังไม่ได้ย้ายมาอยู่กับพี่ๆน้องๆที่นี่เพราะผมแต่งงานก่อนอยู่นู่นไม่ได้ย้ายมา4มั้ย4พ่อคำขบวนพิทักษ์เสียชีวิตไปแล้วแต่เด็ก
ด็กๆนายอะไรนายเรียกว่านายเรียกเด็กเยอะนายคำครับนายน้อยคำบอลไปทักเสียชีวิตแล้วเรียบเรียงถูกแล้ว4หรือ5เลยเหรอ5แล้ว6แม่หนูคายคำบอลไปทักได้ยินหรือเปล่าแม่หนูคายปัจจุบันประกอบไอชีพอยู่2ที่ที่หนึ่งก็ที่เยพุชัยภูมิที่หนึ่งก็ที่นี่เพราะว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นกลับไปกลับมาเป็นคน2บ้านแม่หนูคายคำบอลไปทักแกเป็นคนหูไม่ดีเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว6ก็จำลำเดียวไม่ได้ไม่ได้จดมาลำเดียวไม่ได้6หรือ7พ่อไม่รู้ครับพ่อทองสายคำพรพิทักษ์เสียชีวิตแล้วก็ต่อไปก็แม่คำผายคำบอลพิทักษ์ใช่คือคนเดิมนะแต่คนใหม่จำไม่ได้ไม่รู้แล้วคำบอลพิทักษ์ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอาบช้างเป็นเท่าแก่และลานอ้อยการอ้อยรับซื้ออ้อยเขาโรงงานเป็นหมื่นตันนะแล้วก็มีรถไม่ใหญ่เยอะๆเป็นผู้ที่ร่ำรวยกว่าเพื่อนทุกคนในตระกูลนี้ต่อไปก็แม่บุญจันทร์และแม่บุญจันทร์คำบอลพิทักษ์ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอาบช้างนี่แหละทำไร่ทำนาปลูกเขียดอยู่ที่นี่แหละมีบุตรอยู่3คนชาย2หญิง1ครับต่อไปก็พ่อคำปุ่นคำปุ่นไม่เอกเนาะพ่อคำปุ่นคำบอลไปทักประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอาบช้างเป็นผู้จัดการคดนี่ที่นี่เลยเป็นผู้จัดการเป็นประธานผู้จัดการคดนี่เลยต่อไปก็คุณวิทูลคำบอลไปทักก็เป็นรองผู้จัดการคดนี่ที่นี่แหละต่อไปก็คนคำปุ่นคนนี้มีไม่เอกคนสุดท้องคือคนสุดท้องก็ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอาบช้างเลยทำไรทำนาปลูกเขียดอยู่ที่นี่แหละก็เขาเป็นคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายครบแล้วนะคะคุณตาครบแล้วใช้เวลานานไหมก็ไม่เป็นไรก็ไม่กำหนดเวลาหรือเปล่าอาจารย์ก็มีเวลากำหนดอยู่นิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดนิดพูดไม่เยอะมากเนี่ยมันจะถ้าเข้าพ่อคำปุ่นได้วิทยุยังอยู่ในสถานีในเวลาเพราะว่าวิทยุเราจะออกแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สดปกติอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าจะมาปีที่แล้วมามันเกิดอาการอะไรโควิดคิดว่าจะมาอยู่พอถึงวันแล้วโควิดมาไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยพอมาคุณตาบอกเคยเข้าคอร์สมาแล้วคอร์สพอแล้วพอค่อยเคยเข้าครั้งหนึ่งที่วัดป่าจริยธรรมเมื่อ10ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาไปครั้งนั้นก็ไปเข้า7 วันไม่รู้เรื่องเลยคนพูดไม่รู้เรื่องเลยให้จันบรรยายธรรมกับฟังไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ตอนนั้นก็รู้จักแต่ว่าศีล 5อะไรขันธ์ 5วันไหนก็พูดจะขันธ์ 5ขันธ์5มันทุกวันนี้ก็พ่อเข้าใจแล้วล่ะทุกวันนี้ก็ยังขันธ์5มาฟังก็ยังขันธ์5ขันธ์5ยังเดิมนะไป7 วันทำไมมันนานก็เป็นเดือนมันนานนั่นเดียวกับนานเดียวกับพร้อมยังไม่นั่นแหละ7วันเหมือนกับอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นเดือนแล้วตอนนี้7วันอยู่เหมือนเป็นครึ่งเดือนไหมคะหรืออยู่เป็นเดือนเหมือนเดิมธรรมดาแล้วครั้งนี้มาปฏิบัติกับครั้งที่แล้วนี่ความรู้สึกแตกต่างกันขนาดไหนคะคุณตาครั้งก่อนไป7วันถ้าเปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนก็คงจะจบแค่ป.1คือจบแค่ป.1พออ่านออกเขียนได้เขียนก็ไกลถึงโอ้ลูกคู่แล้วเขียน1นับ1ถึง100เท่านั้นแหละความลบลบไม่ยังไม่จบป.4เลยเปรียบเทียบมาที่นี่ก็สว่างขึ้นรู้พอมี
มียุ่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามีเข้ามีนั่นมาก่อนแล้วตอนนี้ขึ้นชั้นไหนแล้วคะเธอเนี่ยถ้าจบนี่ก็ประมาณป .4 หรือป .4 แล้วป .6 เลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติที่อยู่ในหมู่ญาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออบอุ่นข้อเสียคือบางทีมันอดไม่ได้ที่จะไปคิดวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นในการที่เข้ามาอยู่แบบนี้ไม่ใช่วัดแต่ว่าเป็นที่ของหลานของลูกอะไรเงี้ยค่ะลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยจิตมันเป็นยังไงมั้งจิตก็มีความรู้สึกดีและตื่นเต้นรู้สึกภูมิใจกับน้องๆที่เห็นว่าตอนที่ส่งเราบอกเหมือนกับมีอะไรอยากจะบอกกับญาติๆบอกกับพี่น้องมีอะไรจะพูดตอนนี้พูดได้นะคะพูดยากเนี้ยก็อยากจะไม่มาขอขอบคุณน้องๆที่มีโอกาสได้จัดปฏิบัติธรรมขึ้นครั้งนี้ขออนุโมทนาสาธุกับน้องๆญาติพี่น้องทุกๆคนที่ได้จัดขึ้นครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลจงลงมาโดนบันดาลประทานพรให้กับพระอาจารย์มหาลัมพันธ์และมากคนเทินสาธุคำสาธุนี่ศักดิ์สิทธิ์นี่มีแต่คุณตาลืมน้องๆอันเมื่อกี้เนี่ยตอนอวยพรลืมน้องๆตลาดน้องๆตลาดน้องๆครอบครัวของน้องตระกูลขมรพิทักษ์ที่ได้จัดครบขึ้นครั้งนี้จงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดประการใดขอให้อย่างความมุ่งมากปรารถนาทุกประการทุกท่านเกินสาธุมันเยอะไปลืมน้องๆลืมญาติด้วยคนภูมิใจขนาดไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยในครอบครัวมีพี่น้องมีการจัดอะไรแบบนี้เนี่ยบ้างหรือเปล่าคะจัดงานปฏิบัติธรรมจัดอะไรเงี้ยที่ผ่านมาในตระกูลเคยมีญาติพี่น้องจัดแบบนี้มั้งไหมคะจัดปฏิบัติธรรมเอาบ้านมาจัดปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยไม่มีครับรู้สึกเป็นยังไงมั้งคะที่เห็นตรงนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี่บ้านหลานอยู่เขาจะจัดกันเนี่ยคนมาตั้งเยอะเขาจะดูแลกันยังไงเขาจะทำยังไงเป็นห่วงมั้งไหมคะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่คิดว่าไม่เป็นห่วงหรอกเพราะว่าน้องๆลูกหลานก็เยอะคงจะสำเร็จทุกอย่างที่ทำผมไม่เป็นห่วงแล้วผมก็ไม่รู้สึกจะตอบยังไงมันไม่เคยเข้าใจคำถามไม่เข้าใจคำถามมันตอบตรงประเด็นหรือเปล่าคืออยากจะให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้เห็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยมาทำตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอย่างคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิคุณตาก็มาเดินอยู่ด้วยเนาะ7วันเนี่ยเรายังเห็นประโยชน์ว่าสติสมาธิมันเป็นยังไงมีการบรรยายธรรมซึ่งมันยากที่จะมีการบรรยายธรรมในบ้านแล้วอย่างครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความโชคดีที่พระอาจารย์หลวงพ่อพระครูศรีธีราภรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยก็ยังมาหาพวกเราซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยพระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีงานเยอะๆเนี่ยท่านก็จะไม่ได้มาหาใครกันง่ายๆแต่ท่านเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ท่านก็แวะมาหาเราเนี่ยตรงนี้ก็เลยอยากจะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกอะค่ะให้คุณตาได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณตาถ่ายทอดไม่ได้มันเยอะความรู้สึกมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเยอะเพราะเห็นว่าคุณตาบอกขอพูดสักหน่อยนึงอยากจะพูดถึงความรู้สึกตอนที่ส่งอารมณ์ค่ะก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับพี่น้องๆที่ได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมขึ้นครั้งนี้รู้สึกภูมิใจดีใจว่ามีความสามารถจัดได้ค่ะผมก็แล้วมีอะไรที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเป็นเรามาร่วมด้วยมันยากอยู่มันอยู่ไกลกันนี่ยากหน่อยจริงมันน่าจะได้ดีอยู่แล้วทางงานดีอยู่แล้วครับแล้วมีอะไรที่บกพร่องไหมคะที่รู้สึกว่ามันน่าจะอย่างนี้นะเราเป็นพี่นะเราบอกได้ไม่ไ
ไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยมองไม่เห็นที่กันที่จะบกพร่องอะไรก็มีหมดทุกอย่างเมนูอาหารเป็นยังไงบ้างเยอะดีรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนคิดเมนูอาหารไม่รู้ครับไม่รู้เหรอข้างๆข้างซ้ายไม่รู้ไม่ได้ถามน้องไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงมายังไม่ได้ถามเรื่องเมนูค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความใส่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วคุณตาอาจจะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์บ้านอาบช้างเมื่อก่อนเราเรียกสิทธิ์บ้านอาบช้างไม่ใช่ที่ฟาร์มขมรพิทักษ์สิทธิ์บ้านอาบช้างเนี่ยทุกคนเป็นนักปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องแบบไหนมันถึงจะสัปปายะมันถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เคยปฏิบัติธรรมมาเปิดคอร์สเนี่ยเราจะไว้ใจมากแต่แสดงว่าเดี๋ยวต้องคอยสัมภาษณ์พ่อคำปุ่นอีกทีนึงว่าแสดงว่าอาหารที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ตรงกับโยคีเลยพอมาถึงคอร์สของเจ้าของจัดเต็มที่เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ว่าคำปุ่นอีกทีนึงนะคะก็คิดว่าคุณตาครั้งนี้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราจะได้เจออีกหรือเปล่าหรือว่าจะเข็ดแบบแม่ชีนงรักหายไป10ปีแล้วมาใหม่อีกรอบนึงอนาคตเนาะอนาคตเนาะอาจารย์อนาคตมองไม่เห็นถ้าอยู่ดีสบายถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็อาจจะมาเรื่อยๆต่อไปก่อนที่จะเราจะไปถึงผู้จัดเนี่ยถามคุณตาเสวกขันห้าคืออะไรขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่รู้ครบหมดอยู่แต่บรรยายไม่ได้ไม่รู้สิมันเป็นไปยังไงไหมฟังอาจารย์อธิบายก็รู้แต่ก็ผ่านไปก็ลืมไปรูปกระทบกับอะไรก็ยังไม่รู้เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสติปัฏฐาน4ก็พอที่จะรู้แต่อธิบายอาทิตย์หน้าว่างไหมอาทิตย์หน้าว่างไหมอาทิตย์หน้าว่างไหมทำไมก็จะชวนไปขอต่อไปมันตอบไม่ได้อาจารย์ตอบไม่ได้คุณตาบอกยังไม่เข้าใจบอกเดี๋ยวไปอธิบายต่อขอต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณคุณตาเสวกนะคะขมรพิทักษ์ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาพูดคุยกันเป็นพี่สามในตระกูลขมรพิทักษ์เป็นคนที่สามพี่สามเรียกพี่สามแบบหนังจีนนะพี่สามพี่สี่พี่ห้าพี่หกนะคะขออนุโมทนาบุญคุณตาค่ะขอบคุณมากค่ะที่เปิดโอกาสให้ค่ะต่อไปก็ผู้จัดค่ะประธานจัดงานนะคะต้องบอกอย่างนั้นจริงๆแล้วดําริในการจัดเนี่ยมีมานานแล้วเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนานมากแล้วแต่เราขอแค่พูดถึงเฉยๆแต่เราจะไม่เท้าความไปถึงเพราะเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นนะเคยจัดมาครั้งหนึ่งที่วัดอาบช้างบ้านอาบช้างแต่ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาจากที่นี่เนี่ยการมาจากที่นี่เนี่ยต้องถามก่อนว่าอันนี้ปัจจุบันสุดเหนื่อยไหมยังลืมไปให้ทักทายก่อนใจร้อนเราจะคุยเลยค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนด้วยพระคุณเจ้าน้องเนรกราบสวัสดีอาจารย์ธรรมบรีเสียแช่มสวัสดีแม่ชีทุกท่านครับและโยคีผู้ปฏิบัติญาติธรรมทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะพ่อคำปุ่นก็ถือว่าเตรียมงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะงานเนี้ยเอางานนี้ขออนุญาตบอกภาษาพันธุ์ค่ะย่านมันตกล่องนะเห็นอายบอกภาษาไทยบ่หันใจน้ำยากก็เลยคือว่ามึงทอดกูดีบ่เล่าก็กราบขอพระท่านอภัยพระอาจารย์เมื่อวานผู้แม่ตะกอนนี่พระอาจารย์ถามว่าอันเฮาพวกกําปุ่นนี่ครอบครัวพวกกําปุ่นนี่จะคนผมเดียวง่วงงานง่วงหลังบุรีพุทธิธรรมเพราะเลยตอบไปว่า10คนแสดงว่าบ่ถูกคนแล้วเล่าเป็นคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปบุรีพุทธิธรรมเนี่ยผมเป็นคนที่7แล้วกันแต่ผมมาเล่าพวกมันบ่แม่นเป็นคนที่8กราบขอ
จำลำดับตัวเองไม่ได้มันหลายเกินเลี้ยงไว้อยู่ค่ะเป็นยังไงพ่อกำปุ่นไม่ทราบว่าเตรียมงานเนี้ยเอาเฉพาะงานนี้ก่อนเอาใกล้ๆก่อนค่ะเตรียมงานนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมบ่นานครับคือเข่าแล้วก็เริ่มเตรียมจริงๆแล้วงวดนี้นี่ผมคล้ายๆกับว่าผมให้น้องๆให้ตุ๊กตากับแป้วนี่เป็นผู้ดำเนินงานคล้ายๆกับว่าผมคือครั้งต่อไปผมอาจสิบ่ได้มาอยู่ในจุดจังซี่นะครับผมบ่อยากบางนี้ย่านเขาว่าจำที่จำใช่ยังพวกอาหารพวกนั้นนี่หนังเพื่อให้เขาบริหารผมอาจสิไม่อยู่จุดมองไม่อาจสิมาจุดเขาจุดปฏิบัติใช่ไหมครับอาจสิบ่ไปอยู่หันให้ปีนี้ก็เลยว่าให้เขาเรียนรู้หลายๆในการเฮ็ดนี่คือขั้นตอนให้เบิ่งว่ามองใดมันบกพร่องมองใดมันทีนั่นก็ให้เบิ่งให้มันดีให้มันถึงมามันบ่ดีขึ้นกันให้มันซ้ำเก่าเป็นผู้บริหารเนี่ยยากไหมเพราะจริงๆแล้วคนไม่เคยบริหารเนี่ยเป็นคนทำตามคำสั่งเนี่ยจะนึกไม่ออกคนบริหารเนี่ยมันตาต้องไวหมดเลยตรงไหนยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวตรงนั้นอันนั้นมันอันนี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยยากไหมก็ว่ายากก็ยากอยู่ครับคือคำว่ายากก็คือยากมันบกพร่องครับคือบ่อยากให้มันน้อยที่สุดในสิ่งที่เฮามองบ่เห็นบุญจังอยากให้มันบกพร่องถ้าที่เฮามองเห็นอยู่ก็บ่อยากให้มันบกพร่องครับจังเช่นแต่ว่าโตนี่ผมบ่เคยยุ่งเพราะว่าบางที่อาจารย์แต่ก่อนนี่แต่คืออยู่วัดนี่คืออาหารอยู่โตไอ้ตัวโยคีหรือผู้พาผู้ไอ้พาโยคะไปจอนติดเต็มผมได้จัดเต็มเลยแต่ว่าช่วงหลังๆมาอาจารย์ผมก็เลยให้แววเป็นผู้ดูแลทั้งนี้ค่ะตอนนี้ไม่เต็มเหรอบ่เต็มนะครับเพื่อเป็นขนมมียังผมดีเห็นพยูอาจารย์จำได้พยูตาอันนี้ไม่เต็มนะคะนี่โต๊ะที่วางของเนี่ยมันหมดแล้วถ้าเกิดทำไม่ต่อทำไมถึงได้จริงๆแล้วพ่อคำปุ่นเนี่ยเป็นคนใส่รายละเอียดในทุกๆด้านทุกด้านนะคะทำไมจริงๆแล้วคนเนี่ยผู้บริหารนะส่วนหนึ่งที่ยากที่สุดก็คือเรามองการไกลแต่คนที่ตามมองตามเราไม่ได้เหนื่อยไหมตรงนี้เขามองคิดตามที่เราคิดไม่ได้ไงเหนื่อยไหมผมสำหรับผมมันเหนื่อยครับแต่ผมย่านเหนื่อยคือผู้ตามผู้ตามแบบว่าถ้าผมสั่งอาหารนั่นแหละย่านเขาว่าเฮ็ดหลายผมก็บ่เฮ็ดหลายแต่เฮ็ดหลายอย่างสินะครับก็คิดว่าผู้ตามเขาก็เข้าใจนะคะปีนี้พ่อคำปุ่นมาคุยว่ายังไงแล้ววะตอนที่อยู่ตรงใต้ต้นตะขบเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์ไปบอกกับทางครัวไม่ทันอาจารย์ส้มตำเนี่ยต้องตำใหม่ๆแล้วขึ้นโต๊ะเลยมันถึงจะอร่อยถ้าเกิดว่าตำนานๆเดินมันจะเซ็งประมาณเนี่ยถ้าภาษาไทยจะเซ็งใช่ไหมพ่อคำปุ่นคือใส่ใจรายละเอียดของพวกเราขนาดนี้อันนี้คือบุญของเรานะคะแต่ก็เป็นกรรมของผู้จัดไปมาต้องแบบว่าต้องมานั่งห่วงใยเราอะไรเงี้ยก็เป็นบุญของผู้จัดแต่ความปานีตอ่ะคือก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดคนทำส่งอ่ะทำเสร็จแล้วเย็นไม่ชืดไม่ก็ช่างมันอะไรเงี้ยพ่อกำบุญไม่เป็นจะใส่ใจรายละเอียดพวกนี้ทุกเรื่องเลยโอ้ตักใส่ครกแล้วจ้ามันไม่ใหม่แล้วมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยเมนูจริงๆเนี่ยตอนที่ช่วยงานทางพี่เจหรือทางอื่นเนี่ยแค่สองเมนูสามเมนูคิดไม่ออกนะคะพี่หมอพรอ่ะเดินตลาดกันเนี่ยโอ้โหเอาอะไรดีช่วยกันคิดกับพี่เจนพ่อกำปุ่นคิดเยอะเลยคิดเยอะนะคะจริงๆแล้วเครียดนะเมนูอาหารเนี่ยเป็นยังไงคะใช้อะไรในการคิดเมนูออกมาก็เมนูหลักๆอาจารย์คือถ้าเมนูไหนที่มันหมดหรือไม่หมดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอร่อยก็ซ้ำก่อนประเมินจากวันนี้วิธีการพอทีหลังมาสมมุติว่าได้สัก3เมนูที่เหลือกับประมาณ 7-8 เมนูกับมาคิดส่วนมากนี่ผมถามหลานแม่ครัวนี่บ่เคยคิดซอยผมแม่แต่เมนูเดียวถามเลย บ่รู้ขั้นเขาบอกมาว่าเอานี่ตา
โอ้ยมันบ่แซ่บดอกคันนี้ผมถ้าผมบอกก็คือจบเพิ่นบ่มักดอกคือมีแต่ผู้เฒ่านั่นเฒ่าแบบนี้ก็บ่ได้นอกจากว่าจะเป็นผู้จัดงานสถานที่ดูแลทุกอย่างแล้วเนี่ยไปเดินตลาดเองด้วยไปอินตลาดเองด้วยเหรอครับพ่อคุณครับไปเจ็ดมือกับไปเจ็ดมือทำทุกอย่างเลยนะระหว่างที่เรากำลังเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยค่ะเบื้องหลังอะทำทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้หยุดเลยนะซึ้งไหมค่ะก็จากครั้งแรกเมื่อครั้งที่แล้วที่จัดเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับความรู้สึกครับก็แตกต่างกันก็เพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วมานี่จังลูกหลานกับปีนี้มือจังนึงแม่ครัวมาหลายก็ผู้ปฏิบัติบอกเพิ่งแซวกันเมื่อวานตอนเย็นไปนั่งเล่นกับแม่ครัวมาที่กรมครัวแม่ครัว40ผู้ปฏิบัติ40เรา1ต่อ1เขาเรียกว่าดูแลกัน1ต่อ1เลยนะค่ะแล้วต้องขออภัยก็ต้องถามตอนที่ส่วนบางกิริธรรมก็ถามนะคะจริงๆแล้วการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะตรงหูเห็นไหมคะพอคนมาเสิร์ฟปุ๊บพ่อปุ่นไวมากค่ะพอคนมาปุ๊บเต็นท์ขึ้นเลยปุ๊บไปหาเต็นท์มาเพิ่มพอแดดร้อนปุ๊บขึ้นเลยแฟนของคุณแววเนี่ยกู้บารมีเนี่ยไวมากเขาบอกแดดร้อนปุ๊บตอกเองนะคะเสาขึ้นไม่ทันได้ดูเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่ะอะไรจะไวขนาดนั้นเนี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ที่แดดร้อนแสลนขึ้นมาบังเรียบร้อยแล้วมันมีค่าใช้จ่ายมันมีหัวใจมันมีอะไรหลายอย่างมากส่วนแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทางพี่น้องคำบอลพิทักษ์เนี่ยดูแลกันยังไงคะแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมากขนาดไหนครับประมาณสะพอค่าใช้จ่ายกับพี่น้องกันที่อยู่ในนี่กันทั้งบางคนหลานกับคือพี่น้องกันแท้ๆนี่ตั้งไว้ว่าคนละ 4,500 บาทค่ะแล้วบางคนหลานเจ้าตุ๊กตาก็เป็นหลานก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในผู้จัดกันเลยมาทอกันกับหมู่พี่น้องแล้วก็ปีชาพี่ไส้ตุ๊กตาก็เป็นผู้หนึ่งโอ้น้องไส้เลี้ยงผิดเลี้ยงผิดแต่ฮะก็แอลนี่แอลซื้อจิกหอมไก่เนาะหอมไก่ข้ามเสมอเนี่ยกะทอมูสี่พันหาจริงๆก็บอกว่า 4,500 แต่ผู้ออกมาส่วนมากก็สี่ห้าพันเบิดทุกคนครับก็ได้ประมาณ40,000กว่าบาท40,000กว่าบาทเนี่ยครับแต่นอกเหนือจากนั้นกะเช่าบ้านเนี่ยผู้บริจาคทางเฟซทางไลน์เนี่ยกันซอยมากสำหรับเงินที่ได้ประมาณผมกับบ่ใครเฮ็ดบัญชีได้ค่ะผมก็คำนวณสมมติว่าผมได้40,500หรือ40,600จังซี่ผมสิหารเลยว่า70,000เอา7ไปหารปึ๊บออกมาเท่าไหร่ก็คือไม่เหลือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำแข็งค่าอะไรเงี้ยบ่เพื่อครับค่านั้นส่วนนั้นมีอยู่ช่วงคนบริจาคช่วงนั้นครับอาจารย์ส่วนที่เฮาออกกันมานี่คือค่าใช้จ่ายนี่คือหารมือเลยคือให้หมดเลยที่ถามตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคะว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานหรือสถานที่บางที่เนี่ยเขาจัดงานกันเนี่ยก็ยากอ่ะหาทุนไม่ได้แต่เราเนี่ยเป็นบ้านคนเป็นพี่น้องช่วยกันจัดเนี่ยปรากฏว่างานออกมาเนี่ยสำเร็จต้องเป็นโมเดลแล้วนะต้นแบบทำยังไงงานถึงออกมาสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็ได้ผลขนาดนี้และอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือในทุกๆที่ที่มีจัดคอร์สเข้มเนี่ยเรามีบาลีสัญจรด้วยโครงการซึ่งมีสามเณรมีพระคุณเจ้าที่เรียนแล้วก็มีอุบาสิกาที่มาช่วยเป็นผู้ช่วยอยู่ก็เรียนบาลีมันกลายเป็นว่ามันเป็นการทำงานของเอกชนซึ่งเป็นตระกูลคำบอนพิทักษ์ณที่นี้เนี่ยทำให้ชุมชนเนี่ยได้สร้างความดีกันปีละครั้ง
ได้เห็นพระคุณเจ้าเนี่ยคนจริงแล้วเราจะหาพระคุณเจ้ารวมๆกันเนี่ยต้องหลายๆวัดมารวมกันบางทีว่าจะได้พระเยอะๆเดินผ่านให้คนได้เห็นกันการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตก็ถือว่าพ่อคำปุ่นก็เป็นผู้นำให้กับพี่น้องครอบครัวได้ให้ชุมชนเนี่ยได้มีความสามัคคีกันมารวมตัวกันทางชาวบ้านญาติโยมที่อยู่ทางในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขาให้ความร่วมมือดีไหมหรือยังไงก็ถือว่าระดับหนึ่งครับดีก็ปีกายครับเมื่อก่อนเลยที่พูดเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเลยเนี่ยวัดก็มีทำไมมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่บ้านแบบนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจกันตอนนั้นได้ต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้ได้มั้งไหมคะได้ต่อสู้ไหมตอนแรกกับแม่ครับมีเยอะมากครับตัวนี้แหละตัวสำคัญที่สุดคือแรงเสียท่านจากชาวบ้านนะครับมันต้องต่อสู้กับเจ้าของอย่างหนักเลยครับกว่าสิกล้าเฮ็ดถ้าบ่ใจเด็ดเดียวนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ครับเพราะว่าเสียงคนมาบางที่ก็คือความเขาบางที่ก็บานเฮาคิดซะว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันเป็นประโยชน์ต่ออันดับแรกก็คือต่อตัวเองแล้วก็ต่อวงตระกูลลูกตัวหลานค่ะแล้วมันประโยชน์แล้วบ่เป็นโทษกับผู้ใดเฮาก็เมื่อเขาบ่สนใจเฮาก็เฮ็ดแต่เฮาก็คิดว่าเฮาบ่ได้ไปเปลี่ยนผู้ใดก็เฮ็ดก็ตัดสินใจไปนี่ครับค่ะก็ถือว่าถ้าเป็นนกนี่ก็ล่อนแล้วนะคะไม่ต้องกระพือปีกละไม่เหนื่อยละเพราะว่ามีคนพยุงแล้วมีคนเข้าใจแล้วถ้าเป็นอินทรีย์ก็บินแล้วค่ะนะคะบินแล้วตอนนี้ก็พ่อคำปุ่นมีอะไรที่จะพูดกับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมมีไหมคะครับกาโคเน้นกาขอให้มุทนาบุญกับท่านพระอาจารย์อนันตพันธ์ปัญญามโนอาจารย์ธรรมวิเลศีชื่นแล้วก็อนุโมทนาบุญกับแม่ที่ทุกท่านครับครับอยากติดตามพวกเขาร่วมปฏิบัติธรรมครับกราบขอขอบคุณก็ถือว่าแม่ที่ทุกท่านหรือผู้เขาร่วมปฏิบัติธรรมนี่เป็นส่วนหนึ่งถ้าเขามีพวกท่านงานนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นบ่ได้เพราะว่าถ้าเฮ็ดไปมีแต่ตระกูลคำบ่อนพิทักษ์มานั่งก็ฮู้ว่าสิเฮ็ดเป็นหยังก็ไปก็ถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งเทศติคอร์สเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญพระคำปุ่นนะคะขอให้พบกับความสุขความเจริญค่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงปีหน้าก็ถ้าไม่เข้าคอร์สก็เป็นผู้นำนี่แหละเมนูจะได้มีคนคิด ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวคุณแววเป็นอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้จัดด้วยแล้วก็เป็นผู้ร่วมจัดแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ให้กราบนมัสการแล้วก็ทักทายก่อนค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนกราบสวัสดีอาจารย์ธรรมวลีฉีแช่มแล้วก็สวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเป็นยังไงมั่งคุณแววเหนื่อยไหมเจ้าในฐานะที่อยู่กับที่เนี่ยคนอื่นก็ไปมากันเราต้องอยู่กับที่ตัวนี้อยู่กับสถานที่เลยเรามองที่ของเราเนี่ยกว่าจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมีใครช่วยหรือทำยังไงกันมั่งเหนื่อยไหมต้องไม่เหนื่อยค่ะอาจารย์ยิ่งเห็นโยคียิ่งไม่เหนื่อยค่ะยิ่งเห็นยิ่งสู้ใช่ไหมค่ะยิ่งเห็นยิ่งสู้งั้นตามไปช่วยกันสู้ต่อที่บุญสำลิดผลพลังดีนะคะถามแววตลอดไม่ถามเฉพาะตรงนี้นะคะถามเขาทุกวันถามทุกคนว่าเป็นยังไงเหนื่อยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยเนี่ยที่ท่านพระอาจารย์ก็พูดบ่อยอยู่นะแววบอกว่าหนูจะจัดเปิดคอร์สนึกว่าแค่เป็นความฝันแต่ยังไม่คิดจะเอาจริง ตอนที่ยังไม่ได้จัดหนูจะเปิดคอร์สแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาที่บ้านพระอาจารย์ก็บอกนึกไม่ออกแต่จริงๆเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นคอร์สได้ยังไงแต่อาจารย์เห็นศาลาเนี่ยเป็นคนเห็นศาลาไม่ได้ไงที่กว้างๆเดินจงกรมได้ก็จะไม่รู้สึกอ่ะจะรู้สึกว่ามันได้ทีนี้เนี่ยตอนที่พระอาจารย์มาดูเปิดคอร์สตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเราจะมีคอร์สหรือไม่มีคอร์สหรือต้องคอยพระอาจารย์ยังไง
ตอนที่ท่านพระอาจารย์มาดีใจค่ะอาจารย์เพราะคิดว่าถ้าท่านมาแล้วเราต้องได้ทำแน่ๆแผนที่จะเปิดคอร์สนี่มีมานานหรือยังมีมาตั้งแต่ต่อจากที่ทำที่วัดป่าค่ะก็คิดว่าเราอยากทำต่อเห็นแล้วเอาที่บ้านเราก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เล็งๆที่เราว่าตรงนี้เราจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้ก็คิดไว้กับแฟนก็วางแผนไว้ว่าเราทำตรงนี้ได้ไหมก็ขอถามแฟนค่ะแล้วก็พอถามแฟนแล้วก็ปรึกษาคุณตาคำปุ่นค่ะก็จริงๆตอนนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยไปดูที่บ้านพ่อคำปุ่นก่อนไปดูกันแล้วก็มาที่นี่กันว่าเราจะจัดกันจะได้ไหมคะจัดกันไปดูกันบ้านพ่อคำปุ่นก็อยู่ที่ริมถนนเลยถนนตรงนู้นนะคะแล้วก็มาเข้ามาที่บ้านแววมาดูกันแต่แววก็บอกที่บ้านแววเนี่ยแหละเข้ามาดูปุ๊บเห็นศาลาหลังนี้ก็คิดว่าน่าจะปฏิบัติได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะดูแลดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทีมพี่น้องของทางพี่น้องคำบอนพิทักษ์ทั้งหมดเลยนะคะที่ทำให้ตรงนี้เป็นอย่างนี้การทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ร่วมกันกับพี่น้องรู้สึกว่าเราได้อะไรจากการทำตรงนี้บ้างเราได้อะไรบ้างได้ความอบอุ่นค่ะอาจารย์ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันมีความผูกพันมีความรู้สึกดีๆมันดีค่ะอาจารย์ไม่รู้จะว่ายังไงจากที่เราไปปฏิบัติธรรมมาแล้วทำให้เรามากลายเป็นผู้จัดเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องกันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างก็คือมันตอนที่ไปกับตอนที่อยู่ที่นี่เราเอามาเปรียบเทียบว่าเราต้องการอะไรแล้วโยคีต้องการอะไรคือตอนที่เราอยากได้เราเห็นที่เราไปแล้วมันสปายะเราก็อยากทำแบบนั้นแล้วสิ่งที่ได้ก็คือใจเราที่มันเคยมันน่ากลัวค่ะอาจารย์มันได้เห็นตัวเองแล้วก็อยากให้คนอื่นเห็นตัวเองแบบนี้แล้วก็กลับเอาไปใช้ที่บ้านเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอยู่กับความทุกข์อยู่ได้อยู่แบบอยู่ไม่ทุกข์มากอยู่กับทุกข์ได้เรื่อยๆค่ะอยู่กับทุกข์ได้เรื่อยๆอยู่อยู่แบบไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์ถึงจะมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์ค่ะก็คือเราปฏิบัติธรรมมาแล้วเราได้อะไรเราก็อยากจะให้คนที่ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับที่เราได้ใช่ค่ะการที่เราไปคอร์สอย่างไปคุณแวนที่ไปทั้งไร่ตะวันรุ่งไปทั้งสวนวังคีรีธรรมไปคอร์สสัญจรทำให้เกิดแรงบันดาลใจด้วยไหมที่ไปเห็นเขาทำแบบนั้นกันใช่ค่ะอย่างเห็นอุบาสกกิจพ่อน้องบีเนี่ยค่ะสิทธิ์พี่ค่ะมีแรงกระตุ้นมากแล้วก็มันอยากทำอะค่ะอาจารย์มันคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำกันเนี่ยกับมีโดยมีพ่อคำปุ่นเนี่ยเป็นประธานเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละอารมณ์กันทางแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างสวนวังคีรีธรรมเนี่ยก็จะเป็นญาติธรรมที่เป็นจิตกรรมฐานร่วมกันจัดอันนี้เป็นพี่น้องที่เป็นจิตกรรมฐานทั้งหมดเลยร่วมกันจัดคิดว่าตอนนี้เราจัดเนี่ยเราพึงพอใจกับงานตรงนี้เท่ากับที่เรามองเห็นพี่ๆเขาจัดหรือเปล่าคะก็ไม่เทียบกับรุ่นพี่อะค่ะอาจารย์ไม่กล้าเทียบไม่กล้าเทียบรุ่นพี่เขาฟังอยู่ใช่ไหมรู้ว่าเขาฟังอยู่รู้ว่าของรุ่นพี่นี่ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าของเราบ้านนอกเราก็แต่มีความภูมิใจในความเป็นบ้านนอกเถอะค่ะก็ได้แบบรุ่นพี่อยู่นะนะคะก็ถือว่าเขาเรียกว่าถ่ายเอกสารมาได้เลยนะถ่ายสำเนามาได้ทั้งหมดเลยของที่รุ่นพี่เขาทำมานะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนกันรุ่นพี่เขาไม่มีหลังคาแต่รุ่นเรามีหลังคาไม่เหมือนกันแต่อย่างอื่นเนี่ยมาตรฐานอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะคะตัวส่วนตัวอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าภูมิใจที่เขียนไปในเฟซบุ๊กก็เขียนเห็นโยคีที่มาปฏิบัติธรรมแล้วกลับเอาวิชาในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้เนี่ยดีใจมากแล้วนะแต่สิ่งที่ดีใจกว่าก็คือลูกศิษย์เราไม่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่พ่อปุ่นบอกว่าเงินรวมกันคนละ 5,000 คนละ 4,500 อะไรเงี้ยฟังแล้วเนี่ยมันคือเราไม่ได้คนรวยมากมายอะไรอ่ะแต่เรามีใจที่จะเสียสละเอาเงินมารวมกันทำให้คนอื่นเนี่ยที่มาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันภูมิใจมากกว่าลูกศิษย์
ร้อยคน200คน300คนเกิดขึ้นมาแบบนี้สักคน2คนนี่มันสุดยอดที่สุดละสามารถที่จะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยได้ประโยชน์ในการปฏิบัติก็ต้องขอเป็นกำลังใจแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญคิดว่าจะจัดไปเรื่อยๆอยู่นะครับได้ที่ท่านพระอาจารย์ให้โอกาสค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุแล้วก็กราบมีอะไรจะพูดคะพูดได้เลยก็เทศอีกแล้วกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ให้โอกาสแล้วก็อาจารย์ธรรมวดีแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาในวันนี้หรือว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่หมอพรพี่อรพินแม่ชีที่ขาดไม่ได้ก็พี่สาวแม่ครัวพี่สาวจะสัมภาษณ์อยู่ค่ะค่ะพี่สาวจะร้องไห้ยังไม่สัมภาษณ์เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่สาวทักกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ทักไทยญาติธรรมก่อนค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามนูกราบสวัสดีอาจารย์ธรรมวรีศรีแจ้งค่ะกราบสวัสดีแม่ชีทุกท่านกราบสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเดี๋ยวเอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างไม่ได้อยากร้องไห้แต่ทำไมน้ำตามันไหลเอามีคนปาดตาไปแล้วมีคนปาดน้ำตาตาไปแล้วกำหนดคุณดีลืมชื่อแล้วสิชื่อคุณหอมไก่ชื่อเล่นชื่อแอลค่ะคุณแอลนะคะครั้งแรกจะมาเข้าคอร์สนะตกขบวนเลยไปอยู่ครัวไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมั่งตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้เห็นน้องทำกับข้าวไม่เป็น หาคนทำก็ไม่ได้งั้นก็ขอพี่ทำให้นะ บอกพ่อใหญ่บอกว่าขอหนูทำนะถ้าหาคนไม่ได้ขอหนูทำนะ เขาก็เลยอนุญาต จะชวนน้องมาอีกคน ผ่านโปรสมัครงานผ่านถ้าสมัครงานไม่ผ่านไม่ได้นะคะท่านประธานใช่ไหมพระขบุญต้องสมัครงานผ่านด้วยสมัครงานผ่านแล้วทีนี้เริ่มต้นทำกับข้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำให้คอร์สทุกวันทุกวันนี่เหนื่อยไหมเพราะว่าเมนูไม่ใช่ธรรมดานะเยอะเลยนะทำกันโอ้โหแต่ก็ดูมีความสุขดีนะคะแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะมีความสุขก็มีความสุขแต่ความสุขมากกว่าค่ะตอนที่เห็นพอถึงเวลาเนี่ยตอนโยคีพิจารณาอาหารเนี่ยคุณแอลก็จะมานั่งอยู่ด้วยทุกวันเราทำอาหารแล้วขึ้นโต๊ะค่ะแล้วเราเห็นโยคีเข้าแถวไปรับอาหารเนี่ยความรู้สึกแต่ละวันแต่ละวันเป็นยังไงบ้างภูมิใจมากเลยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีส่วนร่วมนิดนึงก็ไม่นิดนะคะใส่ไปในท้องทุกคนเลย ดีใจด้วยค่ะค่ะแต่ก็กังวลนะฉันได้ไหมเนาะเขาไม่พูดหรอกค่ะเขาอิ่มกันหมดเลยนะคะทันได้ไหมคะตอบหน่อยอร่อยดีค่ะถามไม่ได้ทำคนเดียวหรอกค่ะมีเยอะคนช่วยอ่ะมีเยอะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณแอลพูดถึงแม่ครัวค่ะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะรู้กันว่ามีใครบ้างก็มีน้องสาวมาจากสารคามด้วยอรวรรณด้วยค่ะบินตรงมาเลยบินตรงมาบอกคนช่วยน้อยนะแล้วเขาก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเขาบอกว่ามันยุ่งโยคีเราหายไปเยอะพอสมควรหายไปอยู่ในครัวหมดเลยค่ะโยคีมันยุ่งยังไงก็ขอเถอะขอสักสองวันสามวันขอให้มาเห็นหน้าก็ยังดีเขาก็อุ้มสามาค่ะดีใจมากเลยสนุกกันมากเลยทำไปหัวเราะไปมีความสุขค่ะพี่น้องเจอกันคุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างแล้วตอนสมัยก่อนเคยเข้ากรรมฐานกันทั้งนั้นเลยไม่กลัวส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กันที่ครัวหมดเลยถามว่าขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงว่าเราเคยเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติเนี่ยถึงได้มาช่วยหรือว่าเรามาช่วยเพราะว่าพี่น้องของเราจัดงาน
ทั้งสองอย่างเลยค่ะค่ะทำปฏิบัติไปแล้วเนี่ยได้อะไรมั่งได้เอาไปใช้ยังไงมั่งใช้ในชีวิตประจำวันค่ะในครอบครัวมีมากเลยประโยชน์นะค่ะแต่ก่อนเนี่ยทะเลาะกับสามีทุกวัน ต้องรีบทำงานนะอย่างงู้นอย่างนี้ต้องจำจีจำใจเขาอะค่ะเดี๋ยวนี้ทะเลาะวันเว้นวันเดี๋ยวนี้ห่างแล้วเขาไม่ทะเลาะเลยแหละอ๋อไม่ทะเลาะเลยแสดงว่าห่างเยอะนะคะเนี่ยเปอร์เซ็นต์หายไปเยอะก็ดีมากมากเลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณแอ๋วนะคะที่เป็นหลักในการทำครัวให้กับทางงานจัดปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มของฟาร์มคำบอนพิทักษ์ธรรมของเรานะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะขอขอบคุณในการเสียสละของทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็แล้วแต่การทำความดีเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าไม่มีใครที่ทำความดีแล้วไม่ได้ผ่านการเสียสละโยคีที่มาก็ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทรัพย์บางอย่างที่เราจะต้องได้โอกาสต่างๆบางอย่างเราก็ต้องเสียสละมาผู้จัดเองก็ต้องเสียสละมากเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เสียสละเนี่ยมันคนละอย่างกันแต่มันก็คือความเสียสละนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความเสียสละที่เราได้สร้างกันทำกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเราคงจะเข้าสู่การปิดคอร์สกันนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญโยคีกลับเข้าสู่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพ่อกำปุ่นขอบคุณคุณแววขอบคุณคุณแอ๋วนะขอบคุณโยคีทุกๆท่านขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมของช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนะคะสาธุ